ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การประยุกต์ใช้ครับอีโดไมอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อนี้จะพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้อีโดไมในการระดมสมองนะครับอีโดไมในการระดมสมองหรือว่าเป็นการทำ กดชีพค้างนะครับเพื่อ enter จะได้ขึ้นบรรทัดใหม่ brainstorming นะครับในการเรียนการใช้ e ine, แอปพลิเคชันอีดอไมกับผมผมจะแทรกไอเดียอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะครับการสร้างแผนที่แบบนี้ก็สำหรับท่านที่มีเบสิกใหม่ๆจริงๆก็คือเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไฟล์ new ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าอยากจะทำภาพฟอร์แมตไหน ทีนี้ในการระดมสมองเรามาคุยกันก่อนหลักการระดมสมองก็จะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับขั้นการระดมสมองคือการหาการหาไอเดียเน้นจำนวนนะครับเน้นจำนวนไม่ติไม่วิภากค,ครับหรือ ไปถกอยู่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งนานในขั้นที่หนึ่งนะครับเพรนั้นพอพูดถึงขั้นที่หนึ่งก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปสักนนิดหนึ่งนะครับขั้นที่สองหลังจากเราได้ไอเดียจํานวนมากอันหลากหลายนะครับซึ่งขั้นนี้คือหัวใจเลยของการอะดรมสมองหรือว่าช่วงของ diversity นะครับช่วงถัดมาช่วงที่สองหลังจากได้ไอเดียมากมายคือการจัดจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่ม หรือหมวดหมู่จากไอเดียอันหลากหลายนะครับเรียกว่าเป็นไอเดียช่วงที่2ตรงนี้ต้องอาศัยเวทีช่วยกันว่าเรามีกรอบอะไรจากข้อมูลจากไอเดียทั้งหมดเราจะมีกรอบอะไรในการจัดหมวดหมู่จะได้สักกี่หมวดหมู่กดคลิกที่นี่แล้วกดแท็บ ปุ่มแท็บจะได้ระดับลูกออกมาถ้าระดับเดียวกันนั้นให้กด enter นะครับได้หมวดหมู่ออกมาหลังจากนั้นจากไอเดียทั้งหมดนี้เราก็จะได้แผนที่แผนที่สรุปรวบยอดเรียกว่าช่วงของการทำคอนเวอร์เจนครับ ก็คือจากการระดมสมองเนี่ยเราได้ประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นหลักประเด็นสําคัญนะครับระหว่างคุยให้ท่านฟังนี้ก็เ,เข้าใจหลักการนนะครับช่วงนี้คือได้ไอเดียเต็มไปหมดยังไม่มีหมวดหมู่ใดๆแต่ช่วงนี้คือการที่ต้องจัดกรุ๊ปปิ้งเรียกว่าเรียกว่าเอาไอเดียตัวนี้มาใส่หมวดหมู่อันนี้อยู่หมวดหนึ่งตัวนี้อยู่หมวด2ตัวนี้อยู่หมวดหนึ่งประมาณนี้นะครับหลักการจัดหมวดหมู่คือใหญ่ แยกย่อยโยงเหมือนเวลาเราพูดคำว่าการเรียนรู้กับการศึกษาอะไรจะเป็นหัวข้อหมวดหมู่อะไรใหญ่กว่ากันถ้าใส่ผิดมันจะทำให้หัวข้อย่อยนั้นผิดไปด้วยนั่นเองคือจัดชั้นเรียกว่าช่วงชั้นของความคิดระดับความคิดนั่นเองนะครับเมื่อได้หลักการระดมสมองเบื้องต้นแบบนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ช่วงนี้คืออิสระช่วงนี้นะครับให้ให้เป็นฟรี ไม่วิาพากไม่ตัดออกไม่แสดงอาการว่าเป็นความคิดคือไม่ไม่แสดงออกทางท่าทางว่าเป็นความคิดที่ใช่ไม่ได้ช่วงนี้คือแสดงความรู้สึกว่าอืมอืมอืมน่าสนใจน่าสนใจเพราะเป็นช่วงระดมสมองปัญหาของการระดมสมองในเวทีต่างๆก็คือเราไปติดอยู่อยู่ขั้นแรกก็คือไม่น่าจะใช่เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ ไม่เข้าท่าเราจะไปวนอยู่ระดับนี้ทำให้ไปไม่ถึงขั้นที่ควรจะได้ประโยชน์ทีนี้เวลาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือระดมสมองปรากฏว่าตัว eDrawMy ตัวนี้นะครับเขามีเครื่องมือมาให้อยู่ที่เมนูเมนูด้านบนจะมีเมนูชื่อ Advanced นะครับ ตรง S1 จะมี o o l Bar ตัวหนึ่งนะครับมีท l ที่ชื่อว่า brainstorming พอเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ครับเปิดขึ้นมาจะมี2ฝั่งฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งของการรวบรวม d e a s นะครับซึ่งก็เปลี่ยนขนาดฟอนตได้นะครับเพื่อให้อ่ผมผมลอง key คีย์เขวาาไอเดให้ดูก่อนนะครับนะครับขนาดฟอนตตัวนี้เปลี่ยนได้เพราะว่า มันจะช่วยให้ที่ประชุมเห็นจอได้ได้ใหญ่ขึ้นชัดขึ้นนะครับเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ที่อยู่แถบด้านบนคือเปลี่ยนฟอนต์นะครับที่เป็นตัว TT นั่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับสลับสีได้เช่นเรากำลังระดมสมองเรื่องของอาหารเราใช้สีออกลักษณะส้มๆหน่อยนะครับสมมุติว่าอาหารทะเล ที่ประชุมสเสนออาหารทะเลกด enter เลยครับแล้วความคิดก็จะมาเรียงอยู่ตรงนี้ถ้าฟอนต์มันใหญ่ไปก็ปรับให้มันพอดีเพราะมันต้องต้องใช้พื้นที่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนพื้นที่มุมนี้ได้ในในโครงสร้างพื้นฐานประมาณนี้ช่วงของการ collect idea คือช่วงแรกฝั่งนี้ใส่ไอเดียเข้าไปช่วงของการนำไอเดียไป add to เกยวไมลแมปก็คือนําฝั่งนี้ลากข้ามมาเลยครับลากข้ามมาต่อฝั่งนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะหายไปเพราะลากไปแล้วไม่ต้องไปขีดค่าใดๆเหมือนกระดาษนั้นจริงๆแล้วเครื่องมือที่กำลัง <c oughs> นำเสนออยู่นี้มันจะช่วยในเชิงของ Paperless นะครับช่วยประหยัดกระดาษเอาขึ้นจอทุกคนนั่งดูจอไปด้วยกัน ใครที่มีไอเดียใหม่ๆก็จะเสนอโดยที่พอเสนอเสร็จก็เอาขึ้นจอเลยครับแทบจะไม่ต้องไปวิพากษ์ว่าใครเป็นคนเสนอไอเดียนี้เพราะทุกคนก็ส่งไอเดียช่วยกันมันคือความรับผิดชอบร่วมครับมันคือการมีส่วนร่วม participation อย่างแท้จริง เอาทีนี้เข้าใจแล้วนะครับหลักการคือแบบนี้ทีนี้เราลองมาใช้งานจริงการใช้งานจริงจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับเริ่มจากกดแมปขึ้นมาแบบนี้วันนี้เราจะระดมสมองเรื่องอะไรครับใส่หัวข้อเมนทอปิกนะครับการ,าการจัดงานการจัดการจัดสัมมนาข้าราชการใหม่ ปีสองห้ครับที่ที่ต้องระดมสมองเพราะมันจะมีพิธีต้อนรับมีช่วงของการฝึกอบรม orientation นั่นเองครับการใช้ชีวิตราชการระเบียบราชการ work life balance อะไรแบบนี้นะครับหรือความก้าวหน้าในหน้าที่ c a r r e r path ต่างๆแล้วก็จะมีงานเลี้ยงด้วยครับงานเลี้ยงต้อนรับ ที่หน่วยงานต่างๆมาร่วมกันตอนรับหรือมีการศึกษาดูงานมันมันจึงมีรายละเอียดที่ต้องคิดหัวข้อฝั่งนี้ถ้ามีสองขั้นนะครับถ้าจะระดมหัวข้อตรงนี้ด้วยก็ได้หรือจะคิดหัวข้อก่อนเช่นาการฝึกอบรมการฝึกอบรมมีอบรมราชการใหม่นะครับมีงานเลี้ยง ตอนรับครับมีศึกษาดูงานนะครับหลักๆคือมีฝึกอบรมเลี้ยงตอนรับวันสุดท้ายของการฝึกอบรมมีศึกษาดูงานครับสมมุติว่ามี3เรื่องครับเออมีมีอันที่1ก่อนนะครับมออีรายงานตัวครับวันที่รายงานตัวทุกคนก็จะเข้าห้อง ประชุมทำเอกสารต่างๆนี่คือเรื่องที่จะต้องระดมมีประมาณนี้นะครับตอนนี้เลือกสีสันผ่านตีนตัวนี้ได้แล้วแต่แล้วแต่สไตล์ของท่านนะครับเส้นก็ปรับที่คำว่าบลันช์นะครับสีเส้นเอาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นพอเราเตรียมแผนที่เบื้องต้นต้องเป็นอาร์ตด้วยนะครับคำว่าอาร์ตคือทำให้ที่ประชุมสนใจอย่าไปทำวิชาการมากคือ ให้มันดูสีสันหน่อยครับหลังจากนั้นไปที่ s อสครับเมนูด้านบนตนัวนี้หลังจากได้กรอบเบื้องต้นที่จะระดมนะครับไปที่ s อสตรง s อสเนี่ยนะครับให้ท่านไปที่คำว่า brainstorming พอหรือกด F F 8นะครับเราจะเห็น F 8อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับบนคีย์บอร์ดนะครับมันจะเข้าสู่กระบวนการระดมสมองฝั่งนี้ยังซูมได้ขวามือนี้ซูมเข้าซูมออกได้ เพื่อให้ที่ประชุมเห็นว่าเรากำลังระดมสมองเรื่องอะไรแล้วมี4ประเด็นหลัการระระดมสมองที่ดีครับควรจะกำหนดบรรยากาศนะครับการนั่งนั่งอย่างไรให้ไม่มีใครหลบมุมนั่งอย่างไรให้ท่านประธานที่เคารพนะครับได้มองเห็นทุกคนเพราะว่าบางคนไม่พูดก็ประธานจะได้ขอทราบเหตุผลที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยไม่พูดก็เห็นด้วยว่ายังไงนะครับจะได้ไอเดีย ทีนี้ฝั่งซ้ายมือนี่ฝั่ง Colle c t i เด a ครับฝั่งของการ Colle c t i เด a เราจะเริ่มต้นจากกันแรกก่อนนะครับเริ่มต้นจากกันแรกเรื่องการไล่ไปไล่ไปตามเรื่องการรายงานตัวให้การรายงานตัวเป็นความสดใสสดชื่นก็เป็นเรื่องสีฟ้านะครับออเรื่องแรกมันมันต้องเป็นแบบนี้ครับเรื่องแรกเรามาคุยกันนิดหนึ่งเรื่องสถานที่รายงานตัวเห็นไหมครับ ประธานจะชวนคุยให้จบฝั่งนี้ก่อนก่อนจะพอผมจะเริ่มระดมสมองผมรู้และผมยังไม่ได้จัดไอเดียฝั่งนี้สถานที่รายงานตัวนะครับกิจกรรมวันรายงานตัวครับเรื่องของในวันรายงานตัวก็ควรจะมีการต้อนรับนะครับมีการมีการกล่าวาการกล่าวาสมมติประเด็นนี้จะเอาใครมาคือคือ คือเขาเข้ามาเป็นข้าราชการใหม่ในจังหวัดเนี่ยนะครับเราจะมีเรื่องเอกสารด้วยนะครับหรือถุงถุงแรกในชีวิตเราเรากจการจะใส่อะไรเข้าไปในนั้นนะครับเอกสารทีนี้ยกตัวอย่างสารที่เอาที่ไหนดีนะครับท่าระชุมครับช่วงนี้ช่วยกันระดมสมองเอาสถานที่ที่ไหนดีศาลากลางแล้วก็กด enter ครับถ้าตัวนี้ใหญ่ไปนะครับคลิก เล็กลงได้เพราะเราต้องระดมหลายประเด็นสมมติน,นะครับอยู่ที่ฟอนต์ตัวนี้ครับสารกลางปัญหาของการระดมสมองคือผมย้ำย้ำแล้วย้ำอีกให้ท่านได้เห็นประเด็นนะครับก็จะมีคนบอกว่ามันที่จอดรถลําบากอย่างครับช่วงนี้ยังไม่พูดที่จอดรถลําบากครับที่ไหนอีกครับสารกลางที่สมาคมไร่อ้อยอจังหวัดใดมีสมาคมไรอ้อยที่ ศูนย์การประชุมนานาชาติครับศูนย์การประชุมนานาชาติเช่นขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชันหรือจะเอาขอประชุมของมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างครับที่มอขอ KKU หรือจะใช้โรงแรมโอเคอ่ะจะเห็นว่าคำว่าโรงแรมยังไม่ลงชื่อโรงแรมนะครับเรากำลังคิด คิดประเด็นใหญ่ก่อนครับเอาที่ประชุมมีอีกไหมถ้าไม่มีเลขาฝ่ายไอทจะขออนุญ,ญาตจัดหมวดหมู่ก่อนดึงไปเลยครับลากตัวนี้มาใกล้หน่อยครับลา,ลากบังฝั่งนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็สาลาโรงแรมสารากลางสมาคมไร่อ้อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ประชุมนานาชาติ จบประเด็นที่หนึ่งไปถ้าตัวนี้เปิดค้างไว้ก็ได้หรือถ้าไม่อยากให้รบกวนสายตาก็กดที่เป็นเครื่องหมายลบตรงนี้ครับเขาก็จะหดย่อมีห้าประเด็นย่อยแต่เหตุผลที่ควรจะเปิดไว้เพราะว่าเราจะรวมสมองในหัวข้อถัดไปไอเดียมันจะเกิดแต่มันก็จะเหมือนย้อนแย้งกันนะ็คือบังคับให้คิดอย่างเช่นถ้าจัดกิจกรรมยังไงถ้าจัดที่โรงแรมเราทําอะไรได้บ้าง ครับถ้าพอบางทีจัดละลายพฤติกรรมกลางสนามถ้ากลางสนามมันที่สมาคมไร่อ้อยสมมุติว่ามีสนามฟุตบอลด้านหน้าก็ทําได้กิจกรรมกิจกรรมอโอเรนเ t ชันนะครับจัดการแข่งขันเป็นทีมละลายพฤติกรรมทําได้แต่แต่ขั้นนี้ก็ฝากว่าเปิดไว้เปิดไว้ครับเพื่อกระตุ้นการคิดว่าเรามีกรอบการคิดประมาณนี้เราก็จะระดมประมาณนี้เพื่อไม่หลงทางนะครับ ขั้นต่อไปการทํากิจกรรมครับเราเปลี่ยนสีนิดนึงเพื่อกระตุ้นความคิดเป็นสีเขียวกิจกรรมก็จะมีการละลายพฤติกรรมครับมีกิจกรรมแนะนําตัวนะครับกิจกรรมแนะนําตัวละลายพฤติกรรมกิจกรรมเรื่องเอกสารครับกิจกรรมถ่ายภาพ แล้วเราก็ลากมาต่อเนื่องแบบนี้ถ่ายภาพกิจกรรมนำมาเพิ่มแบบนี้นะครับจัดลากมาเลยครับใช้เมาส์ลากแบบนี้นี่คือตัวอย่างเบื้องต้นเมื่อเราจัดหมวดหมู่ไอเดียเรียบร้อยเราก็ไปหัวข้อถัดไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ครับทีนี้ในขั้นนี้คือขั้นไอเดียนะครับยังไม่ใช่การจัดหมวดหมู่ถ้าเข้าสู่การจัดหมวดหมู่ครับจะเห็นว่าสถานที่บางอันมันคล้ายกัน เช่นมีต้องเช่าสมมติอันนี้ไม่ต้องเช่าเป็นของราชการอันนี้ต้องเช่าอันนี้ต้องเช่าสมมุติแบบนี้เราก็ต้องมาจัดหมวดหมู่ให้เป็นกรุ๊ปปิ้งชัดเจนนะครับเป็นของหน่วยราชการหรือเป็นของเอกชนวิธีการถ้ถาจะทําที่นี่เลยก็คือราชการแล้วก็ลากอีกรอบหนึ่งครับราชการมีสาระกลางลากอีกรอบหนึ่งเป็นการกรุ๊ปที่นี่เลยก็ได้ครับเพื่อให้เสร็จที่หน้านี้ไม่ต้องออกหน้าระดมสมองนะครับ แล้วก็เป็นของภาคธุรกิจเราสามารถที่จะลากแบบนี้ได้ถ้าธุรกิจก็สมา์คมแบบนี้นะครับทําที่นี่ทีนี้เมื่อเสร็จขั้นตอนแบบนี้แล้วทาไปเรื่อยๆจนครบหัวข้อครับเราจะได้การรดมสมองที่ทุกคนนั่งดูจอตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะดีมากถ้า,ามันมีเขาเรียกว่าข้อมูลครับ ให้กระดาษในมือทุกคนเพราะบางทีคิดคิดในอากาศแล้วคนคีคีทันทีบางทีอาจจะไม่สอดคล้องหรืออย่างไรทานให้มีกระดาษอยู่ในมือผู้ร่วมประชุมสัมนาด้วยนะครับเมื่อจะออกจากการระลมสมองนะครับกด Escape นะครับกดปุ่ม e s c a p e เขาจะกลับมาที่นี่แผนที่แผนนี้ได้มาจากฝั่งการระลมสมองเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็มาจัดแผนที่ใหม่ให้เรียบร้อย จัดเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนนะครับหรือจะจัดโครงสร้างอื่นก็ได้นะครับก็จะได้รายละเอียดโครงการสัมนาเครือการใหม่แบบนี้ออกมาเรียกว่าใช้ไอเดียของทุกคนเพื่อมาเติมเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาข้อสรุปร่วมกันครับก็จะเป็นขั้นสําคัญนะครับขั้นของการตัดสินใจครับจัดหมวดหมู่เรียบร้อยนะครับที่ประชุม อาจจะใช้วิธีโบสครับหรือวิพากษ์วิจารณ์ระดียถ้าจัดที่นี่ข้อดีข้อเสียจัดที่นี่ข้อดีข้อเสียหรือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการเดินทางหรือที่จอดรถนะครับฉะนั้นที่ประชุมจะคิดกรอบครับที่ประชุมจะคิดกรอบในการตัดสินใจในเรื่องสถานที่นะครับจะใช้กรอบอะไรตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นในเรื่องที่จอดรถเป็นหลักเพราะว่าข้าราชการใหม่จํานวนมากและผู้ร่วมง,งานจํานวนมาก เมื่อดูที่จอดรถแล้วที่ศูนย์ประชุมครับน่าจะโอเคที่สุดรองลงมาก็คือของธุรกิจก็จะมีที่จอดได้ครับแต่ที่ที่นี่ที่จอดอาจจะไม่ได้ไม่พอนะครับชอยเราจะเริ่มลดน้อยลงส่วนที่สารกลางพออแบบนี้ที่ขั้นต่อมาคือก็มาดูเรื่อง ถ้าจัดสถานที่ราชการก็ต้องมีการจ้าง organizer เข้าไปเตรียมสถานที่เตรียมป้ายเตรียมต่างๆที่ไหนจะพร้อมที่สุดปรากฏว่าที่นี่เขามีทีมที่ประชุมก็เห็นพ้องต้องการว่าที่นี่โทษครับใส่ได้ครั้งเดียวนะครับธงสีเขียวหมายถึงแต่ละแถวเนี่ใส่ได้ครั้งเดียวนะครับที่ประชุมสรุปว่าเลือกที่นี่ทีนี้การสรุปว่าเลือกที่นี่ท่านอาจจะกลับมาที่โฮมนะครับแล้วก็ใส่ บอลเดอรี่ใส่ปุ่มใส่ตรงนี้ที่ประชุมเลือกอาจจะใช้สีเลเบลก็ได้ครับเชฟที่ประชุมตัดสินใจเลือกสีนี้อ่าได้ที่ประชุมตัดสินใจไปหนึ่งต่อมากิจกรรมตรงกิจกรรมตรงนี้คงไม่ใช่ระดมตัดสินใจเลือกแล้วกต้องทําแต่ว่าจะอย่างเช่นถ่ายภาพจะจ้างทีมไหนจะจ้างใครหรือจะทําเองหน่วยงานราชก,การต่างๆครับใครจะมากล่าวบ้างก็จะเริ่มคิดรายละเอียดงานครับทั้งหมดนี้ครับคือ เริ่มจากการระดมสมองด้วยคําสั่งที่อยู่ในส่วน S1 ที่เป็น brainstorming นะครับแล้วก็ทำเสร็จก็ export ให้หน่วยงานต่งางๆออกไปใช้แบ่งงานกันนำไปใช้ประโยชน์มอบหมายใครเช่นเรื่องสถานที่มอบหมายหน่วยงานไหนการมอบหมายจะอยู่ในหมวดตัวนี้นะครับหมวด tag ตัวนี้ครับเช่นมอบให้มิสเตอร์พอลนะครับรับผิดชอบ ฝ่ายมาร์เก็ตติงของมิสเตอร์พอรับผิดชอบไปมอบหมายจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าแท็กนะครับการฝึกอ,อบรมมอบให้มิสเตอร์ตอนนี้รับผิดชอบงานฝึกอ,อบรมจากบ i n s t o r m i n g ไปจนถึงมอบหมายงานจนหรือเอาไปทำเป็นแกรนชาร์ตก็ไดครับ ว่าเดือนไหนเพื่อพอเราจะต้องทำแกรนชาร์ตประกอบการฝึกาการทำเดือนไหนเกิดอะไรก็ทำได้ต่ออีกนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการฝึกอบรมครับเราเราจะมีใครรับผิดชอบใช้เวลากี่วันก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับพอเราเซตทาร์กก็จะได้ทาร์กออกมาจะได้เป็นแกรนชาร์ตออกมานะครับ ก็จะเป็นการระดมสมองจัดหมวดหมู่มอบหมายงานแล้วก็ทำเป็นแกรนออกไปดำเนินงานครับเพื่อให้งานคืบหน้าไปเสร็จเรียบร้อยท่านก็กลับมาสู่ภาคปกติครับโดยสรุปแล้วนะครับในการใช้งานแผนที่ความคิดในการ ระดมสมองก็จะประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพื่อนำไปใช้งานต่อไป H1 e d v v n n e e d b r a i บ storming แล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีทุกท่านครับ